ความคิดลบเนี่ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นอัตโนมัติแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนความคิดลบให้เป็นความคิดบวกได้เราจะอยู่กับความคิดลบๆของเราอย่างนั้นยังไงได้บ้างเพื่อไม่ให้กลับมาทําร้ายกับตัวเราเองออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีฟรัะชะดาพรรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะความคิดลบเนี่ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นอัตโนมัติแล้วมันก็วิ่งเข้ามาหาเราเร็วกว่าความคิดด้านบวกมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนความคิดลบให้เป็นความคิดบวกได้เราจะอยู่กับความคิดลบๆของเราอย่างนั้นยังไงได้บ้างเพื่อไม่ให้กลับมาทําร้ายกับตัวเราเอง วันนี้ตัวอีเบงก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังลองมาพูดคุยกันในเรื่องนี้เพื่อสํารวจกับตัวเองว่าไอ้จริงๆความคิดด้านลบหรือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วก็มันวิ่งเข้ามาเวลาที่เราประทะก,กับเหตุการณ์บางอย่างความคิดและความรู้สึกของเราเนี่ยก็จะเข้ามาเยอะมากๆเลย ที่มันน่าแปลกใจไปก่อนนั้นเลยก็คือบางทีตัวเราเองไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยซ้ำว่าความคิดลบนั้นนํามาได้ยังไงบ้างบางทีมันไม่มีสาเหตุไม่มีที่มาที่ไปเลยด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นความคิดลบของเราถึงเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้บางความคิดก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะมีมุมมองแบบนี้บางความคิดหรือว่าบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเราเองเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันมาเอามาจากไหนกันนะ แต่จะบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังว่ามันมาจากการที่เรานี่แหละสะสมประสบการณ์บางอย่างในอดีตของตัวเราเองแล้วมันกลับมาทับซ้อนในรูปแบบของปัจจุบันของเราแต่ไอความคิดที่มันเกิดขึ้นเวลาที่มันประทบกับเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยแล้วเราดึงชุดความคิดและความเชื่อของเราจนมันทําให้ตัวเราเองเกิดเป็นคนคิดลบอยู่ตลอดเวลาเกิดเป็นความคิดลบอยู่ตลอดเวลาบางทีเราอาจจะต้องมาเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับมันให้ได้เพื่อไม่ให้มันกระทบกับความสัมพันธ์ที่อยู่กับคนรอบๆตัว ถ้าเราลองสังเกตดีๆแล้วอะความคิดของมนุษย์เราอะมันจะมีทั้งความคิดทางด้านบวกแล้วก็ความคิดทางด้านลบอยู่แล้วบางอย่างเราอาจจะเลือกได้ว่ามันจะเกิดเป็นความคิดบวกบางอย่างมันอาจจะเกิดเป็นความคิดลบหรือเรื่องบางเรื่องสําหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่สามารถคิดบวกได้แต่กับบางคนอาจจะคิดบวกไม่ได้ี่ขออนุญาตยกตัวอย่างแบบนี้คะคุณผู้ฟังว่าเวลาที่เราเจอฝนตก กับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อฝนนี้ตกได้ยังไงมันแบบทําให้รถมันติดมากๆเลยฉันจะต้องเปียกเฉอะแะเต็มไปหมดเลยแต่กับบางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออฝนตกนี่มันดีจังเลยอากาศมันเย็นขึ้นมากๆเลยแล้วเขารู้สึกสบายๆที่จะอยู่กับฝนตกตรงนี้อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่ตัวเราเองสั่งสมประสบการณ์บางอย่างมาจนทําให้ตัวเราเองแปลความตามความเชื่อแล้วก็ชุดความคิดของตัวเราเอง แต่พอเรามองคนรอบๆตัวเราก็อาจจะเห็นว่าบางคนก็มีความคิดลบอยู่เป็นประจำบางคนก็จะคิดลบได้แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นบางทีอาจจะดึงให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดลบๆของเขาแต่กับบางคนก็อาจจะเป็นการแบบเหมือนผลักคนอื่นๆออกจากความสัมพันธ์รอบๆตัวตรงนั้นไปด้วยหรือบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากการที่พยายามสร้างความรู้สึกแล้วก็พยายามสร้าง ความคิดเหล่านั้นเพื่อมาปกปิดความรู้สึกลึกๆที่อยู่ในจิตใจของตัวเราเองแล้วแปลกไปกว่านั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเรามักจะเห็นว่าเวลาที่ใครสักคนหนึ่งทําดีก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยมักจะคิดว่าคนนี้ทาดีเพราะหวังผลคนนี้ทําดีเพราะเอาหน้าหรือกับบางคนเนี่ยเห็นเขาใช้ความพยายามมากๆก,กว่าจะประสบความสําเร็จได้ ก็จะมีมุมมองว่าเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเด็กเส้นถ้าไม่ได้คนนี้ช่วยเนี่ยก็ไม่ได้แบบนี้นะกับกลายเป็นว่ามองทุกเรื่องเนี่ยเป็นด้านลบๆเต็มไปหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเจอได้ง่ายมากๆในสังคมรอบๆตัวของพวกเราเอง รวมไปถึงตัวเราเองบางทีเราก็อาจจะมีมุมมองแบบนั้นต่อใครสักคนหนึ่งในชีวิตเราเหมือนกันนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามะคะ่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนที่เขาเห็นเรามีความคิดด้านลบหรือมีความคิดด้านที่มันแย่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มักจะบอกกับเราว่าก็คิดบวกสิก็รู้จักคิดอะไรที่มันดีๆบ้าง แต่มันยากมากๆเลยที่ในวันที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เราคิดดีไม่ได้เราจะพยายามให้เราปรับเปลี่ยนความคิดดีตรงนั้นให้เป็นอะไรที่มันดูสดใสดูเป็นอะไรที่มันเป็นด้านของความโลกสวยซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับการเป็นคนคิดบวกแต่การเป็นคนคิดบวกเนี่ยมันอาจจะช่วยทำให้กดแรงดึงดูดบางอย่างมันดึงให้คนอยากจะเข้าหามากกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่ เจอเหตุการณ์อะไรแล้วเราคิดบวกมากๆมันเหมือนกับตัวเราเองไม่ได้มีการแบบจําลองเหตุการณ์บางอย่างในความคิดในจินตนาการของตัวเราเองเพื่อทําให้ตัวเราเองเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงคนที่เขาคิดบวกบางทีอาจจะเกิดจากการที่เขามีมุมมองแล้วก็มีทัศนคติบางอย่างต่อเรื่องนั้นที่มันไปในทิศทางที่มันดีแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขามีความคิดด้านลบเนี่ยเขาจะมีการแบบ จำลองภาพแล้วก็เหตุการณ์บางอย่างที่มันดูร้ายแรงมากๆแล้วก็ดูแย่ที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยการที่เราจําลองแบบนั้นกับตัวเองมันก็จะเหมือนเป็นการช่วยให้ตัวเราเองมีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจกับตัวเองด้วยว่าถ้าวันที่มันเกิดขึ้นจริงเราจะจัดการกับมันยังไงหรือบางคนจินตนาการว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้แน่ๆก็มีการเตรียมตัวกับตัวเองก่อนเพื่อไม่ให้ภาพเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริง แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยที่อยากจะพูดคุยก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราคิดบวกไม่ได้แล้วเราจะคิดลบยังไงได้บ้างเพื่อไม่ให้มันทำร้ายกับตัวเราเองซึ่งหลายๆคนเคยบอกแบบนี้นะคะ่ะว่าการที่เราจะมาฝึกคิดบวกการที่เราจะมาฝึกมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันอาศัยความกล้ามากๆแต่การคิดลบหรือการพูดเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบด้านแย่ๆมันไม่ต้องอาศัยอะไรเลย แต่พอมาฟังแบบนี้แล้วตัวีิเองก็ก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะว่าการที่เรามาฝึกการคิดบวกหรือการคิดให้ความคิดมันมีทางเลือกที่มันหลากหลายขึ้นน่ะมันต้องอาศัยความกล้าแล้วก็การยอมรับมากๆเพื่อให้ตัวเราเองดูมีทางเลือกในการคิดและตัดสินใจเลือกจัดการได้มากกว่าคนที่เขามีมุมมองแค่ด้านเดียวก็วคือด้านแย่ๆแต่การที่เราจะคิดลบยังไงให้มันแบบ เป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วมันไม่กลับมาทําร้ายกับตัวเราเองซึ่งการที่จะทําแบบนั้นได้เราต้องมาดูกับตัวเองก่อนว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเออมันเกิดเป็นความคิดด้านลบโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะจริงๆไอ้ความคิดด้านลบที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันบั่นทอนสุขภาพเราเหมือนกันนะเวลาที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆอนะ่ะตัวเราเองก็จะเกิดเป็นความเครียดความหดหู่ความท้อแท้มันอาจจะ ไม่ได้ทำร้ายเราด้วยความคิดเหล่านั้นซะทีเดียวแต่เราจะอยู่กับความคิดเหล่านั้นแล้วเราจะค่อยๆผักสิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวเราออกไปด้วยแต่เราจะมีวิธีการยังไงได้บ้างที่เราจะพยายามพลิกความคิดด้านลบของเราเนี่ยเพื่อให้มันกลายมาเป็นความคิดด้านลบในการช่วยเหลือให้เราไม่ต้องกลับมารู้สึกแย่รู้สึกผิดกับตัวเองหรือการคิดลบเพื่อสร้างเกาะป้องกันกับตัวเองได้อย่างแรกเลยก็คือ เราเนี่ยจะต้องใช้ความคิดลบเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการจัดการกับความกังวลของตัวเองที่มันอยู่ตรงหน้าหรือมันยังไม่ได้เกิดขึ้นพอเรามีการมองว่าเออเดี๋ยวเรื่องแย่ๆมันจะต้องเกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้แน่ๆเลยหรือเรามีการจินตนาการว่าเรื่องแย่ๆมันกําลังจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยพอเราเห็นภาพแล้วว่า ไอ้ความคิดแย่ๆมันสร้างภาพอะไรกับเราขึ้นมาเราก็ดึงตรงนั้นแหละมาวางแผนมาจัดการเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาตรงนั้นขึ้นตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะไปพูดต่อหน้าสาธารณชนหรือเราจะไปเป็นพิธีกรไปสัมภาษณ์งานแล้วเรามีการจรินตนาการว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเกิดแบบนี้แน่ๆเลยเราจะต้องพูดตรงนี้ไม่ได้แน่ๆเลยเราจะต้องตอบคําถามคนนี้ไม่ได้แน่ๆเลยแล้วก็เปลี่ยนตรงนั้นแหละพี่ ไม่ได้แน่ๆลองมาวางแผนกับตัวเองดูว่าทํายังไงบ้างเพื่อไม่ให้ภาพเลวร้วายเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกแค่น,นี้มันก็จะเป็นการพลิกความคิดด้านลบของตัวเราเองขึ้นมาจัดก,การให้เราสามารถเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจก่อนที่ความคิดเลวร้วายเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ําอย่างต่อมาเลยเวลาที่เรารู้สึกว่าอะไรเข้ามากระทบหรือมีสถานการณ์อะไรที่มันเข้ามาแล้วมันทําให้ตัวเราเอง เกิดเป็นความคิดลบๆกับตัวเองเนี่ยบางทีเราต้องลองพูดมันออกมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังพูดออกมาให้มันเป็นเสียงที่มันดังๆให้คนอื่นได้ยินเพราะมันอาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้ดึงความคิดบางอย่างออกมาให้มันชัดเจนขึ้นสิ่งสําคัญเลยก็คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเราพูดตรงไหนได้เราพูดตรงไหนไม่ได้เพราะเวลาที่ความคิดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วอะ บางทีมันเกิดจากการที่ตัวเราเองแบบเหมือนคิดกับตัวเองเยอะๆทบทวนกับตัวเองเยอะๆแล้วมันก็อยู่แค่ในความคิดของตัวเราเองลองพูดมันออกมาพูดในความคิดลบๆของเรานั่นแหละออกมาเพื่อให้ตัวเราเองค่อยๆค่อย,อย,อยๆเอาออกมาสํารวจกับตัวเองว่าเออความคิดด้านลบเนี้ยมันมาจากไหนกันเราคิดลบได้เพราะอะไรเข้าไปกระตุ้นเราหรือเปล่าความคิดด้านลบเหล่าเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าตัวอย่างเช่นถ้าเราสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนคนเนี้ยมาสายแล้วเราก็คิดในหัวว่าคนเนี้ไม่มีความรับผิดชอบเลยจริงๆเราอาจจะพูดมันออกมาก็ได้ว่าเออเนนี้เราเห็นเธอมาสายอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหมือนดึงความคิดลบของเราออกมาเพื่อเอามาคอนเฟิร์มกับตัวเองว่าสิ่งเหล่านั้นมันสอดคล้องกับความคิดของตัวเราหรือเปล่า บางทีเราคิดว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบแต่ลึกๆแล้วตัวเขาเองอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขาต้องมาทํางานสายก็ได้บางคนอาจจะเกิดจากการที่เขาต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนเพราะว่าแฟนเขาไม่สามารถไปส่งได้หรือกับบางคนเขาอาจจะกําลังแบบไปส่งใครที่ไม่สบายที่โรงพยาบาลแล้วถึงจะมาหรือกับบางคนที่เขามาสายก็อาจจะเกิดจากการที่เขาป่วยแล้วเขาไม่สามารถตามวมาในช่วงเวลาที่มันควรจะมาจริงๆได้ อย่างสุดท้ายเลยเนี่ยตัวอีฟเองอยากจะบอกว่าเวลาที่ความคิดมันเกิดขึ้นกับเรามันคือความคิดของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นความคิดที่มันแย่หรือมันเลวร้ายมากแค่ไหนอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยฝึกในการสำรวจความคิดของตัวเองพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับความคิดเหล่านั้นว่ามันเป็นของเราคือเวลาที่เรายอมรับมันได้ว่าไอความคิดลบๆเนี่ยมันเป็นของเรานะ ไอความรู้สึกเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือตัวเรานะฉันมันแย่ฉันมันไม่ดีโอ้ฉันมันคิดลบจังเลยนี่แหละตัวฉันแค่นั้นมันก็จะทําให้ตัวเราเองเห็นอีกด้านหนึ่งของตัวเราเองแล้วตัวเราเองนี่แหละจะดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าเราเองเป็นส่วนหนึ่งของความคิดลบๆตรงนั้นเนี่ย มันจะทําให้ตัวเราเองสามารถเข้าใจและยอมรับคนอื่นได้ว่าเขาก็มีโอกาสที่จะคิดลบๆแบบนั้นเหมือนกันกันกบเราได้การพยายามปิดบังตัวตนหรือว่าความคิดความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราพยายามปิดกั้นแล้วก็ผักใส่ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกไปเรายิ่งเราผักใส่ตัวตนของตัวเองออกไปไกลเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งจะเกิดเป็นความคิดด้านลบต่อคนอื่นมันจะรวมมาถึงการคิดด้านลบกับตัวเองด้วย ประเด็นสำคัญเลยก็คือเข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นด้านลบมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันคือตัวเราแล้วก็ยอมรับว่าโอเคฉันคิดแบบนี้แหละและฉันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเรายอมรับสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยค่อยๆกลับมาสํารวจและยอมรับในตัวเองได้มากไปกว่าน,นั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะยอมรับได้ด้วยว่า คนทุกคนสามารถมีความคิดด้านลบเกิดขึ้นได้ในทุกๆคนเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เราฟังไว้เจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android